เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็มาต่อกันที่ข้อ7กันเลยข้อ7นะคะโจทย์เขาก็ให้ภาพมาเนอะแล้วก็ถามว่าภาพนี้นะคะแสดงการควบคุมการทำงานของต่อมไรท่อโดยโครงสร้าง A ค่ะมีเซลล์อะไรอ่ะโครงสร้าง A ก็คือตรงนี้เนาะมีเซลล์อะไรสร้าง TRH นะคะและโครงสร้าง B ค่ะสร้างฮอร์โมนใดค่ะอ่ะโครงสร้าง B เนาะช้อยหนึ่งค่ะบอกว่าโครงสร้าง A นะคะคือ preganglionic neuron และโครงสร้าง B สร้างฮอร์โมนไทรอกซินค่ะช้อยสองบอกว่าโครงสร้าง A คือ preganglionic neuron และโครงสร้าง B สร้างฮอร์โมนแคลซิโทนินช้อยสามบอกว่าโครงสร้าง A เนี่ยคือ neurosecretory cell และโครงสร้าง B สร้างฮอร์โมนไทรอกซินค่ะส่วนช้อยสี่นะคะบอกว่าโครงสร้าง A คือ neurosecretory cell และโครงสร้าง B สร้างฮอร์โมนไทรอกซินและแคลซิโทนินส่วนช้อย5นะคะบอกว่าโครงสร้าง A เนี่ยคือ neurosecretory cell และโครงสร้าง B สร้างไทรอกซินและไตรไอโอโดไทโรนีนค่ะสำหรับภาพที่เขาให้มานะคะมันคือการทำงานของต่อมไรท่อเนอะโดยมันจะมีเซลล์นะคะที่อันนี้มันคือต่อมใต้สมองใช่ไหมมันมีสารหนึ่งที่ถูกสร้างออกมานั่นก็คือ TRH หรือว่า Thyrotropin Releasing Hormone ค่ะ Thyrotropin Releasing Hormone เนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งของ TSH หรือว่า Thyroid Stimulating Hormone หลังจากนั้นนะคะ Thyroid Stimulating Hormone เนี่ยก็จะไปกระตุ้นต่อมไทรอยด์ค่ะอันนี้นะคะคือต่อมไทรอยด์หรือว่าไทรอยด์แกลนด์นั่นเองให้สร้างฮอร์โมนชนิดหนึ่งซึ่งพอต่อมไทรอยด์เนี่ยสร้างฮอร์โมนตัวนี้ออกมาปุ๊บเหมือนว่าพอมีฮอร์โมนชนิดนี้มากๆแล้วเนี่ยมันก็จะไปเนกาทีฟฟีดแบ็กค่ะไปยับยั้งว่าไม่ต้องสร้าง TSH มาแล้วไม่ต้องสร้าง TRH มาแล้วนะคะเพราะว่าในกระแสเลือดเนี่ยมีฮอร์โมนตัวนี้เยอะอยู่แล้วซึ่งโจทย์เนี่ยเขาก็ถามว่าฮอร์โมนตัวนี้นะคะที่ไทรอยด์แกลนด์สร้างออกมาเนี่ยมันคืออะไรแล้วในโครงสร้าง A นะคะในโครงสร้าง A ใน pituitary stalk เนี่ยมันมีเซลล์อะไรอยู่นะคะสำหรับในโครงสร้าง A นะคะมันจะมีเซลล์หนึ่งที่เรียกว่า neurosecretory cell ค่ะทำหน้าที่ในการหลัง TRH หรือว่า Thyrotropin Releasing Hormone ออกมาแล้วมันก็จะไปกระตุ้น TSH ก็จะไปกระตุ้นไทรอยด์แกลนด์อีกทีนึงทำให้ไทรอยด์แกลนด์เนี่ยหลั่งฮอร์โมนออกมาแล้วก็เกิด negative feedback เกิดขึ้นทีนี้ไทรอยด์แกลนด์หรือว่าต่อมไทรอยด์นะคะมันจะสร้างฮอร์โมนดังนี้ค่ะก็คือสร้างไทรอกซินแล้วก็ไตรไอโอโดไทโรนีนก็คือทั้งไทรอกซินและไตรไอโอโดไทโรขออภัยค่ะไตรไอโอโดไทโรนีนมันจะเป็นไทรอยด์เหมือนกันนะคะแต่ว่าไทรอกซินน่ะจะอยู่ในรูปของ T4 ส่วนไตรไอโอโดไทโรนีนน่ะมันจะอยู่ในรูปของ T3 คือโครงสร้างทางเคมีเนี่ยมันอาจจะต่างกันแต่ว่าการทำงานคือมันก็จะคล้ายๆกันแล้วก็ฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะคะที่สร้างออกมาจากต่อมไทรอยด์เนี่ยก็คือฮอร์โมนแคลซิโทนินนั่นเองซึ่งฮอร์โมนแคลซิโทนินเนี่ยหน้าที่ของมันนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการลดระดับแคลเซียมในเลือดค่ะส่วนไทรอกซินและไตรไอโอโดไทโรนีนเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นอัตราเมตาบอลิซึมภายในร่างกายทีนี้อันนี้เราได้คำตอบชัวร์ๆแล้วว่าโครงสร้าง A นะคะมันจะมี neurosecretory cell อยู่ภายในแล้วก็มาดูช้อยค่ะที่บอกว่าโครงสร้าง A มี neurosecretory cell มันก็จะมีทั้งหมด
3ช้อยใช่ไหมที่ให้เราเลือกอ่ะเหลือ3ช้อยให้เราเลือกนะคะคือช้อย3 4แล้วก็5เราก็ต้องมาเทียบกันว่าในคำถามที่2เนี่ยเราจะตอบว่าโครงสร้าง B นะคะสร้างฮอร์โมนอะไรจริงๆแล้วโครงสร้าง B เนี่ยมันก็สร้างทั้ง3ฮอร์โมนเลยคือไทรอกซินไตรไอโอโดไทโรนินแล้วก็แคลซิโทนินแต่ว่าโจทย์เนี่ยเขามีการเน้นย้ำว่าเมื่อพิจารณาจากแผนภาพนะโครงสร้าง B เนี่ยสร้างฮอร์โมนใดเมื่อพิจารณาจากแผนภาพซึ่งแผนภาพนี้นะคะการที่ไทรอยแกลนมาสร้างฮอร์โมนออกมาตัวนึงเนี่ยแล้วมันไปเนกาทีฟฟีดแบ็กกับ TSH เนี่ยฮอร์โมนตัวนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นไทรอกซีนกับไตรไอโอโดไทโรนินค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแคลซิโทนินเนี่ยมันจะไม่ได้ไปยับยั้ง TSH โดยกระบวนการ negative feedback แคลซิโทนินเนี่ยมันจะตอบสนองต่อปริมาณแคลเซียมในเลือดมากกว่าเนอะมันจะไม่ค่อยแบบไปตอบสนองกับ TSH เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราพิจารณาจากแผนภาพเนี่ยเราก็จะได้ว่าโครงสร้าง B นะคะสร้างฮอร์โมนไทรอกซินและไตรไอโอโดไทโรนินนั่นเองก็ตรงกับช้อยข้อ5นะคะสำหรับการทำโจทย์ในข้อ7เนี่ยโจทย์แนวนี้อย่างแรกเลยเราต้องดูให้ออกว่าแผนภาพที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นการทำงานของต่อมไร้ท่อชนิดไหนนะคะแล้วก็สร้างฮอร์โมนอะไรเนาะแล้วก็พิจารณานะว่าต้องอ่านโจทย์ให้ดีๆอะว่าเขาแบบอย่างข้อเนี้ยเขาเน้นมาว่าต้องพิจารณาจากแผนภาพเราก็ต้องดูแผนภาพให้ดีๆนะคะแล้วก็มาคิดดีๆนะว่าเราอ่ะควรตอบว่าโครงสร้าง B นะคะมันสร้างฮอร์โมนใดกันแน่เนอะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้าง B มันก็สร้างได้ทั้ง3ฮอร์โมนเลยแต่ว่าเขาเน้นว่าให้พิจารณาจากแผนภาพนั่นเองนะคะอันนี้ก็ต้องอ่านโจทย์ดีๆนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ